ครับก็เป็นการเล่าเรื่องนะครับพุทธประวัตินะครับที่จะแสดงถึงนะครับลุงกาบอกว่าป่าแถวนี้มีชื่อว่าดงใหญ่มันกว้างขวางมากกว่าจะพ้นดงใหญ่ก็ตกเวลายามบ่ายคล้อยพอดีเมื่อตะวันตกหัวจึงจะหยุดเกวียนกินข้าวเที่ยงวัดถ้ำหลวงนครสวรรค์วัดถ้ำหลวงนครสวรรค์วัดถ้ำหลวงนครสวรรค์อุทยานแห่งชาติแก่งต